พระเกียรติ72พรรษาบริเวณวงเวียนโอเดียนย่านเยาวราชนะคะซึ่งบริเวณนี้เปรียบเสมือนกับหัวมังกรค่ะของถนนสายทองคำแห่งนี้นะคะเพราะว่าย่านเยาวราชต้องถือว่าเป็นถนนที่ไม่เคยหลับไหลค่ะเป็นแหล่งรวมของร้านทองคำการซื้อขายต่างๆรวมถึงร้านอาหารชื่อดังสตรีทฟู้ดด้วยนะคะและกว่าจะมาเป็นเยาวราชที่สุดคึกคักวันนี้ได้อย่างไรรวมถึงความสัมพันธ์ของพี่น้องชาวไทยและชาวจีนจนถึงทุกวันนี้เราไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะถ้าพูดถึงเยาวราชคุณพี่จะนึกถึงอะไรคะนึกถึงอาหารการทำเลมันดีอ่ะมีทุกอย่างอ่ะเยาวราช Chinatown is nice and I think it has probably one of the best areas that you can buy Chinese food ของกินเนี่ยกลางคืนน่ะเยอะคุณพี่ทราบประวัติความเป็นมาของเยาวราชไหมคะว่ามันหมายความว่าอะไรอะไรเงี้ยค่ะคนเก่าแก่คนไทยเชื้อสายจีนเขามาก่อตั้งเขาก็เลยตั้งชื่อเยาวราชส่วนมากจะเป็นคนจีนหากพูดถึงเยาวราชหลายคนจะนึกถึงแหล่งชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนที่ใหญ่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศมีร้านทองภัตตาคารร้านอาหารชื่อดังและเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของกรุงเทพมหานครจนได้รับการขนานนามว่าไชน่าทาวน์เยาวราชถนนเยาวราชถูกสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5เพื่อขยายเส้นทางคมนาคมและส่งเสริมการค้าขายถนนนี้มีความยาวประมาณ 1.5 กิโลเมตรลักษณะเส้นทางคดไปเคี้ยวมาคล้ายมังกรโดยจุดเริ่มต้นของหัวมังกรอยู่ที่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาท้องมังกรอยู่ที่บริเวณตลาดเก่าเยาวราชและหางมังกรอยู่ที่แยกวัดตึกหรือปลายสุดของถนนเยาวราชในอดีตถนนเส้นนี้ชื่อถนนยุพราชได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามใหม่ว่าถนนเยาวราชซึ่งหมายความว่าพระราชาผู้ทรงพระเยาว์เนื่องด้วยรัชกาลที่5ขึ้นครองราชเมื่อพระชนมายุเพียง15พรรษาปัจจุบันเยาวราชเป็นแหล่งรวมธุรกิจการค้าหลากหลายประเภททั้งร้านขายยาสมุนไพรจีนร้านขายขนมมงคลตามเทศกาลร้านชุดกี่เท้าโรงแรมที่พักต่างๆรวมถึงตลาดขายของสดและของแห้งเรียกได้ว่ามาที่เดียวได้ทั้งของกินของใช้ครบวงจรค่ะซึ่งบริเวณตลาดเก่าเยาวราชก็จะเป็นเรียกได้ว่าเป็นท้องมังกรนะคะแล้วก็ถ้าหากใครมาเดินที่ตลาดเก่าเยาวราชนะคะก็จะทะลุจากเส้นเมื่อกี้ที่จุดเริ่มต้นนะคะก็คือถนนเยาวราชทะลุไปยังถนนเจริญกรุงนะคะแล้วก็อยู่ใกล้กับวัดมังกรด้วยค่ะและนับเป็นอีกครั้งในประวัติศาสตร์ที่นำความปิติยินดีอย่างยิ่งมาสู่ประสบกรณิกรชาวไทยเชื้อสายจีนในวันที่6ธันวาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสสำเพ็งบรรดาพ่อค้าแม่ค้าย่านเยาวราชเตรียมตั้งโต๊ะแจกจ่ายอาหารให้กับประชาชนที่มารับเสด็จและขอแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสูงสุดนี่เราเป็นหนึ่งในพ่อค้าแม่ค้าย่านเยาวราชเราเตรียมการอะไรบ้างคะการก็จะแจกอาหารนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูยูนานแจกก็500ชุดความรู้สึกที่ในวันที่6ธันวาคมเราจะได้เห็นใกล้อย่างใกล้ชิดใช่ค่ะก็ปลื้มปิติค่ะที่จะได้เห็นพระองค์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนเป็นมิตรประเทศที่มีความใกล้ชิดสุดเครือญาติมีความร่วมมือในด้านต่างๆมาอย่างยาวนานไม่ว่าจะเป็นด้านการค้าการลงทุนรวมถึงด้านการท่องเที่ยวอย่างการจัดงานเทศกาลตรุษจีนและเทศกาลกินเจล้วนช่วยพัฒนาระบบเศรษฐกิจสังคมและความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้แนบแน่นมากยิ่งขึ้นความเป็นมาของเยาวราชกันไปแล้วนะคะในตอนถัดไปค่ะเราจะพาไปดูสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของย่านเยาวราชจะมีที่ไหนกันบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ